ะชัดเจนนะครับชัดเจนนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะโอเคนะโอเคนะชัดเจนนะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์หายกี่เปอร์เซ็นต์อย่าหัวเราะเพราะเรื่องตัวเองก็ไม่มั่นใจแต่ว่ามันมีความรู้สึกคลายอ่ะระดับใช่ความรู้สึกต้องประเมินเปอร์เซ็นต์ให้ได้ครับตัวเองครับ 70% 70 70 70นะโอเคนะโอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับต้องให้เร็วเพราะว่ามันเป็นความสุขเชิญเลยครับไม่ต้องสงสัยตัวผมครับเป็นผู้ที่ต้องการผมเป็นคนที่ให้จะปวดรับให้เต็มเมื่อยตรงแขนคอยดูดูกระด้างบอกมาตรงคำปึ๊บหนึ่งตรงตรงเข่าอะค่ะครับเดี๋ยวครับน้องเจอครับน้องหลับตาได้ยินดีบอกว่าปวดท้องหลับตาได้ยินดีที่กำลังเปิดน้ำอ่ะเสร็จแล้วก็มาพบลุงหงอกได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูของเขาจะหายนะครับถ้าใครได้ดูหนังเรื่องแอนมอสภาค2นะครับแอนมอสภาค2จะมีนางเอกที่อยู่ในภาวะควอนตัมแล้วก็เอามือไปจับศีรษะผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่นแหละครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยนี่เป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับไม่ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าปวดกับเจ็บเป็นเรื่องจริงที่เรารู้สึกได้ด้วยตัวเองนะครับหมดไหมครับหมดแล้วครับบอกความต้องการของทุกคนนะครับ1 2 3บอกบอกหายหมดไม่พูดดังๆเลยครับว่าอะไรนะคะไม่หมดค่ะหายหมดนะค่ะเคยจบเนาะค่ะหนูตามเลยเป็นไรได้ลูกปวดท้องโอเคครับเดี๋ยวนี้ปวดไหมลูกเดี๋ยวนี้ปวดไหมปวดแค่ตรงบริเวณค่ะโอเคคุณจะให้ปวดทันทีนะครับยินดีมากนะครับที่คุณครูได้เข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกที่เชื่อว่าไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อนนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่การว่าหายปวดหรือยังครับ3-2เป็นเรื่องการสัมผัสจุดที่เราติดขัดติดขัดนะให้มันไหลทะลุให้มันฟอร์หายยังครับหายแล้วค่ะเหนื่อยใจนะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบครับน้องคนต่อไปเดือดร้อนบอกความต้องการดังๆนะครับพูดดังๆเลยครับจากฐานบอกเลยครับอยากให้ช่วยอะไรครับพูดดังๆครับปวดท้องค่ะเพราะฉะนั้นศักยภาพของสมาธิจิตนะครับที่สามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นจิตรักษากายนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่ว่านี้ขั้นไหนนะครับก็คือขั้นของพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ที่เมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ตั้งมือขึ้นมานะครับแล้วก็ครูบอกได้ผ่องผ่านพลังงานให้ได้รู้สึกกันนะครับมีไหมครับไม่ต้องรีบนะครับหายหมดแล้วใช่ไหมครับดีมากรู้สึกดีขึ้นก็คือรู้สึกดีต่อให้เสียงการฟังชัดมันจะไวมากนะครับรู้สึกไวมากไอ้ลูกหงอกช่วยอะไรลูกพูดดังๆเลยโอเคนั่งครับน้องนอนที่นี่เลยโอเคครับดีมากมากเลยครับผมคืนนี้ทุกคนก็จะได้หลับสบายนะครับนอนสบายสบายไปแล้วนะครับ3-2ปึ๊บหลับก็จะหลับลึกนะลึกลึกนะเกินกว่าการหลับทั้งไหนๆนะครับตื่นมาก็จะสดชื่น
พูดดังๆหายป่วยยังครับหายป่วยแล้วค่ะแน่ใจนะคะคืนนี้หลับสบายได้ครับโอเคครับซึ่งถ้าหากว่าก่อนหลับก่อนนอนนะครับเด็กๆสามารถจะรับอาหารได้4จังหวะเอามือมาเลยให้ช่วยปวดหัวแล้วก็ปวดหลังก็คือกลั้นอากาศระเบิดอากาศแล้วก็คายก็จะสามารถซึมซับเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเองนะครับและหรือในระบบอากาศเอามาใช้งานได้นะครับใครชอบดูหนังวิทยาศาสตร์ไซไฟนะครับท่านี้เป็นท่าเดียวกันกับแอนมอสเลยภาค2ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะตรงกันนะครับถ่ายได้แล้วครับ3 2ระหว่างที่คุณบอกว่าสัมผัสก็ไม่ต้องเก่งนะครับตามตัวตามสบายถามว่าทั้งหัวและท้องการสัมผัสของคุณลุงนะครับไม่ต้องเกรงเจ็บก็บอกให้เจ็บครับไม่ต้องปวดทนหัวและท้องหมดไหมครับแน่ใจนะค่ะเราเป็นผู้ดำเนินการเลยครับย้ำครับเวลาพูดจะให้มันชัดเจนบางทีแล้วมือใช้ยืดยืดมือไม่สุดนะคือหมายความว่าบางทีเราขยับสมองเราบางทีเขาบอกว่าอะไรจะให้ช่วยเราทันตอนนี้ปวดที่มือครับเพราะมือชอบขยับบางทีควบคุมมือควบคุมอะไรไม่ได้เลยมือนะดูจะเบามือนะครับดูมันจะเบามือนะครับโอเคนะติดขัดติดหนักนะครับเราก็มารวมตัวกันก่อนแล้วก็จะมากดเวลาก็จะจัดสรรให้คุณครูซัพพอร์ตเลยคือว่าจะเอาพลังงานตรงนี้ไปบริหารจัดการน้องๆเด็กๆนะครับลุงหมอกเดินทางกลับมาจากถ้ำก็ยังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจตามปกติประจำวันก็ได้รับมอบหมายจากพระเดชคุณหลวงพ่อชัยชมพลนะครับเดินทางมาที่นครปฐมก่อนเป็นที่แรกเลยช่วยเด็กหมูป่าคาเดมี่เสร็จปุ๊บก็มาช่วยเด็กนครปฐมต่อแล้วก็มายังประโยชน์ให้กับครูบาอาจารย์นะครับหน้าที่แห่งนี้น่าจะมีอนาคตท่านผู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านราชการระดับสูงทั้งนั้นเลยนะที่อยู่ในนี้อนาคตทั้งนั้นเลยเป็นครูสงสัยก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับบ้านเราดอททีวีคุณลุงทำอะไรนะหน้าตาเป็นยังไงทำไมมีเสียงแปลกๆออกมาจากสมาธิด้วยการคอนโทรลเสียงนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำความนิ่งให้ถึงพร้อมเรียกว่าสมาธิและท่านสามารถหาชมได้ในFacebook นะครับซึ่งเป็น Face Live ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสุดยอดเลยยามเช้านะครับต้องกลับแตกลังนะครับเป็นผมจึงครูแล้วผมตายแน่ๆจริงเหรอครับผมไม่ตายแน่ๆมือโล่งขึ้นครับดีขึ้นมือลงเป็นเรื่องของสายฟ้าสติปัญญาเรื่องเรื่องดีคือดีขึ้นนะครับไม่ต้องมาใจหมอกนะฮะไม่ดีคือไม่ดีเลยไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกเลยนะครับบอกมาเลยครับคือเวลานอนคืนจะปวดหัวแล้วก็แน่นตรงนี้แล้วจะอกขาตึงเข่าเลยเข่าเออทำจากอาการเจ็บเส้นตึงไปหมดเลยครับนักเรียนเข้าที่ครับเข้าที่มาเลยครับเข้าพื้นที่ครับหมดเวลานับลงนะครับให้ภายใน15วินาทีต้องมานั่งให้เรียบร้อยนะครับ15 14 13นั่งลงแล้วคุยในใจนั่งลงแล้วเงียบเลยครับหลับตาเลยนะ12นั่งลงแล้วเงียบเลย13 12มาไวครับเดินไวครับเดินมาทำไมไป10นั่งลงแล้วเงียบครับ9 8
ไปกว่านี้แล้วไปกว่านี้นั่งไว้ไว้เจ็ดมานี่มานี่มาตามครูบอกครับมานั่งลงครับเออไปครับไปกว่านี้โทษครับนั่งครับนั่งไปแล้วครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเอาไว้เอาใจเลิกก็ครับอย่าช่วยกันนะจ้ะเป็นผู้รับที่ดีครับจ้ะให้ฮากันให้เป็นผู้รับกันนะครับคุณครูขอรับครับใช้คำนี้ครับโอ้ยต้องการเก็บตกพลังงานก็เดินทางเข้ามาพบผมหมอได้ที่หน้าเวทีโอเคค่ะใช้ได้นะค่ะคิดว่าดีกว่าคิดว่าเชิญครับ80%รอบต่อไปก็เดินทางมาที่หน้าเวทีได้เลยนะครับยินดีมากๆนะครับครูบาอาจารย์ให้ความรู้ความเด็กๆพูดเลยครับไม่ช่วยเลยขาหน้าขาขาไปถึงช่วงเข่าไปถึงข้อเท้าฝ่ายเท้าอาการเป็นไงมันก็คือปวดเมื่อยๆตึงๆค่ะจะได้พอผมข้อมูลแค่นั้นก็พอครับปัดเส้นตาลงโล่งเบาครับสบายเรียกว่าสบายตัวนะครับไม่หนักหัวไม่หนักตัวไม่หนักไหล่ไม่หนักท้องตึงๆก็หายไปถูกต้องครับทันทีทันใดเส้นตาเส้นตาคุณบอกความต้องการมาเลยครับปุ๊บปวดหลังแล้วก็ขาทั้งข้อเท้าอะค่ะโอเคครับจะหลบผมนะครับคุณแม่ผมสุขภาพที่ดีครับสนใจอย่างเห็นครับสนใจตัวเองทั้งหมดเพราะว่ามันเรื่องความรู้สึกตัวเองครับครับจมให้สุดเลยมันตรงเอวอะครับปวดตรงเอวนะครับครับเอวจังทันทีอ
ครับอะไรก็ไม่มีมันเกี่ยวกับคอด้วยครับคอครับชั้นเกิดต่อแล้วครับคอครับอย่าสู้นะครับเดี๋ยวเนาะครับครับคุณจะเก็บครับต่อฟันทางการด่วนเลยครับครับผมมันปวดไหล่ช่วงฝั่งนี้ครับผมปวดช่วงไหล่ขวาเดี๋ยวนี้ผมก็ปวดครับผมแล้วก็ชาไปที่ปลายนิ้วอย่าช่วยผมนะครับผมยิ่งหอมยิ่งดียิ่งเป็นผู้รักยิ่งดีมันก็ยังเจ็บๆอยู่ครับเจ็บๆๆอยู่ช่วงเนี้ยครับเจ็บๆอยู่ช่วงเนี้ยครับครับผมขอบคุณครับจบครับครับจบสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องๆเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติเป็นกำลังสำคัญของชาตินะครับนี่คือสมบัติของชาตินะครับหนึ่งในนั้นคือจังหวัดนครปฐมนะครับนี่พร้อมเพรียงนะครับฝ่ายชายก็ห้องมุ้งนอนฝ่ายหญิงก็อีกอาคารนึงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ